วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้วันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะและในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานเสวนา BAS Bangkok International Shopping พร้อมพิธีลงนาม MOU ที่รวมตัวผู้บริหารระดับบิ๊กถึง 6 ท่านที่ร่วมกันเสวนาถึงความเป็นไปได้ของ BIS ว่าเพราะเหตุใดนักธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จและมีรายได้หลักล้านต้องเข้ามาร่วมธุรกิจนี้กับ BIS ค่ะสำหรับในงานวันนี้นะครับเป็นวันแถลงข่าวเปิดตัวนะครับบริษัท Bangkok International Shopping นะครับหรือว่าชื่อย่อว่า BIS นะครับซึ่งนะครับ BS คืออะไรนะครับ BS ก็คือโมเดลธุรกิจที่เป็นโมเดลใหม่นะครับในการพัฒนาที่เราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นห้างสินค้าออนไลน์นะครับโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับในโมเดลของเราเนี่ยเราต้องการที่จะควบรวมนะครับทุกเขาเรียกว่าถ้าเราพูดถึงธุรกิจก็คือเราจะควบรวมในส่วนของนักธุรกิจเครือข่ายนะครับกลุ่มธุรกิจเครือข่ายนะครับควบรวมกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าซิงเกิลแบรนด์นะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับควบรวมในฝั่งของอีคอมเมิร์ซด้วยนะครับมาร์เก็ตเพลสด้วยและที่สำคัญคือว่าวันนี้ทำไมเราต้องเอากลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยมาควบรวมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะข้อจำกัดของแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยนะครับมีส่งผลให้การทำธุรกิจของแต่ละโมเดลนั้นมีข้อจำกัดแล้วก็ไม่เกิดความประสบความสำเร็จสูงสุดในทางที่ควรเป็นแต่เราศึกษาวิจัยมาแล้วว่าทั้ง3โมเดลธุรกิจนี้นะครับมีข้อเด่นและข้อดีนะครับจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่เมื่อเอามารวมตัวกันแล้วปรากฏว่านะครับจุดเด่นนะครับของธุรกิจเครือข่ายนะครับสามารถไปช่วยเติมเต็มในธุรกิจแม่ค้าออนไลน์ได้ที่มีปัญหาในเรื่องสต็อกมีปัญหาเรื่องของการค้าขายที่มีการตัดราคานะครับหรือว่าจุดเด่นของฝั่งธุรกิจแม่ค้าออนไลน์นะครับก็คือทำให้แม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นแม่ค้าที่ขายเก่งแต่มีปัญหาเรื่องสต็อกมีปัญหาเรื่องของเรทราคาที่ชนแล้วก็สูงเรื่อยๆจนทำให้อายุสินค้านั้นเนี่ยอายุสั้นมากนะครับ3 เดือนก็ต้องเปลี่ยนแบรนด์แล้วปรากฏว่าพอเอามาจับมือรวมกันกับโมเดลของเราเนี่ยปรากฏว่าเราได้ช่วยซัพพอร์ตทำให้ค้ารายด้วยนะครับมีมิติที่กว้างขึ้นง่ายคือว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจกับเรานะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จด้านไหนคนที่ใจก็สามารถที่จะติดต่อกับตัวแทนขายนะครับหรือว่าเข้าไปที่ www.basshoppingmall.com ได้เลยครับโดยภายในงานเต็มไปด้วยเสียงปรบมือยินดีต้อนรับความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้โลโก้ BAS ในอีกไม่นานนี้พร้อมเยือนขอนแก่นให้สะเทือนไปกับฮักขอนแก่นโปรดักชั่นค่ายเพลงน้องใหม่ที่ขนทัพสื่อมวลชนมาเปิดตัวกันที่จังหวัดขอนแก่นที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงในทุกแนวโดยมีศิลปินเบอร์แรกของสังกัดที่พร้อมมาเปิดตัวในงานอย่าง Ruby ฮักขอนแก่นมิกเซอร์ฮักขอนแก่นและเม่นฮักขอนแก่นเป็นต้นค่ะผมในนามของผู้บริหารค่ายก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้โอกาสให้มีฮักขอนแก่นในวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับทำเพลงในหลายๆแนวเพลงนะครับให้โอกาสกับผู้มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขอนแก่นเองหรือใครก็ตามนะครับที่ถ้ามีความสามารถเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับแล้วก็สัญญาว่าเราพร้อมนะครับที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสู่วงการบันเทิงแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่สนุกมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะครับอย่างแน่นอนครับได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงนะคะในนามฮักขอนแก่นนะคะเพราะว่าคันยองนะคะเป็นความขนลุกเป็นความกลมกลืนเป็นความผสมผสานนะคะของความเป็นอีสานแล้วเราก็บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของฮักขอนแก่นค่ะเพราะว่าค่ายเพลงเราชื่อฮักขอนแก่นโปรดักชั่นแล้วแนวเพลงรวมถึงสิ่งที่เราถ่ายทอดออกมามันคือความรักในเสียงเพลงจริงๆแล้วก็ความสนุกที่มันอยู่ในเนื้อเพลงนี้มันทำให้เราได้รู้สึกถึงความรักกับการได้ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆนี้จริงๆค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นความตั้งใจของทางผู้บริหารทุกท่านรวมถึงครูเพลงที่อยู่เบื้องหลังนะคะที่สนับสนุนให้เพลงนี้นะคะได้เกิดมาเป็นความรักของฮักขอนแก่นโปรดักชั่นจริงๆนะคะเรารู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่พี่อิฐนะคะได้ติดต่อมาให้ทำหน้าที่ตรงนี้นะคะตัวไซเองก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะในการช่วยขัดเกลากลั่นกรองนะคะในเรื่องของการร้องของน้องๆศิลปินทุกๆท่านนะคะแล้วก็ผลักดันผลงานเพลงที่มีคุณภาพออกสู่แฟนเพลงนะคะ งานนี้ยังปิดท้ายด้วยแฟนมีตติ้งย่อมๆของศิลปินไอดอลคู่ใหม่อย่างนุ๊กปายที่พร้อมมีตแอนด์กรีดกับแฟนคลับอย่างน้ำใจและตบท้ายกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของทั้งคู่ภายใต้คอนเซปต์สายน้ำลมหนาวและดาวเดือนบนพื้นที่จัดงานของศรีวาราการ์เด้นขอนแก่นอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งถือเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ล่าสุดของขอนแก่นเลยทีเดียวไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะโอ๊ะป้าและเดินออกมายืนข้างหลังเขาแล้วเขาก็กางแขนออกในท่าเดียวกันฉันภาวางทางของเธอเกยไหล่ของธนดลอย่างช้าๆวันทั้งสังเวยกับพร้อมกับมือของเขาอย่างแยกแน่น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 แล้วแน่นอีกแน่นแล้วแน่นอีกเฮ้ยเฮ้ยเขาหารู้ไม่ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของสงครามมูดูลูกบริอัพโหลดแต่ไม่กระโดดกบริได้บินมาทิ้งระเบิดลงกลางแม่น้ำใกล้เรือที่พวกเขาจอดอยู่เฮ้ยนั่นมู่หลานเขาบรรจงพิสูจน์ที่มือของปลายว่ามือของเธอนะมีกลิ่นปลาจริงหรือไม่เป็นไหนไปจับปลามาแล้วคุณมาจับดังผมเนี่ยเอาตรงๆนะนอนอย่างนี้เปียบดังหายใจไม่ออกหันผมก็ประกาศหายใจออกปากเขาจุ๊บไก่ผมหันผมก็เกือบตายหันก็เพราะมันเป็นปลาสลิดไงเป็นปลาไงย้อนกลับไปดูนะตอนที่เขาบีบดังผมนะมันต้องมีซีนตามบทในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะมีความน่าสนใจอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเดินสายออกงานถี่ยิบเลยล่ะค่ะสำหรับอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขล่าสุดเปิดกิจกรรมรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรคโควิด -19 รองรับการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยหลังพบแนวโน้มการสวมหน้ากากในพื้นที่สนามกีฬาสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 52-54% เท่านั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นต่อการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานประชาชนปลอดภัยเศรษฐกิจไทยไปรอดอีกด้วยล่ะค่ะกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีได้ประสานกับทางห้างสยามพารากอนเพื่อมารณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอย่าได้กาดตกในการสวมหน้ากากประเทศไทยเราปลอดภัยจากการระบาดของโควิดเนี่ยเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากนะครับตั้งแต่มีการเริ่มต้นของการระบาดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ไปสำรวจมาแล้วก็พบว่าจำนวนอัตราของผู้คนที่สวมหน้ากากเนี่ยลดลงจาก 80 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลืออยู่ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์ให้ยังคงให้ความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้กลับมาให้อยู่ในอัตราที่มากที่สุดเหมือนเช่นเคยเพราะว่าเรายังไม่มีวัคซีนเชื้อโควิดก็ยังคุกคามโลกใบนี้อยู่ถึงแม้ว่าจะเข้ามาประเทศไทยยังไม่ได้มากแต่ก็จะเห็นได้ว่ามีการเริ่มติดเชื้อในประเทศอื่นๆเนี่ยค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นเราเพื่อความไม่ประมาทเราต้องป้องกันตัวเองนะครับในขณะที่วงการบันเทิงก็มีดารามาร่วมรณรงค์ในมาตราของภาครัฐครั้งนี้ด้วยค่ะจริงๆอันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเรามาร่วมกันกระตุ้นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยคำว่ากาดไม่ตกเนี่ยมันต้องทำอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็ตั้งแต่แน่นอนสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่าง social distancing การมาตรการต่างๆที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจดีอยู่แล้วแล้วก็เราคิดว่าเราทำอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราเผลอลืมเหมือนกันนะเราเผลอแบบเฮ้ยเข้าห้างเงี้ยจอดรถแล้วเดินออกมาจะเข้าประตูห้างละอุ้ยลืมหน้ากาก อย่างเงี้ยฮะก็อาร์มเองก็ปรับตัวเหมือนกันก็คือเอาหน้ากากอนามัยใส่ไปในรถเลยไปไหนมาไหนไม่มีทางลืมแน่นอนจริงๆแล้วแต่คนจะเชื่อนะครับแต่เรามองว่าการไม่ประมาทคือเรื่องที่ดีที่สุดครับผมเพราะนอกจากโควิด-19แล้วอาจจะมีแบบไข้หวัดฤดูกาลหรือว่าเชื้อโรคอื่นๆอีกที่PM มาแล้วใช่ PM 2.5 ด้วยครับพี่อาร์มที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถป้องกันมันได้เงี้ยสุขภาพร่างกายของเราครับก็จะแบบว่าอินพรูฟขึ้นดีขึ้นตามไปด้วยครับผมไม่เจ็บป่วยง่ายครับหวังว่าการสร้างกระแสให้คนไทยทุกคนตื่นตัวในครั้งนี้จะช่วยให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากากการเว้นระยะห่างและการล้างมืออย่างเคร่งครัดนะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีการอัปเดตคลิปเด็ดๆ55ไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เรามาดูเคล็ดลับการทำส้มตำสูตรเด็ดกันค่ะว่าเขามีสูตรอะไรในการทำไปดูกันเลยค่ะต้องบอกว่าใส่หมดซองแบบนี้ทำสมกับสโลแกนที่ว่ารสชาติไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จริงๆเลยค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่สำนักงานกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐกระทรวงอุตสาหกรรมนำโดยคุณกอบชัยสังสิทธิสวัสดิ์ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกตลาด .com Group จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ตลาดออนไลน์ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา SME แบบเฉพาะรายปีงบประมาณ 2563 รองรับการทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจตามวิถี New Normal โดยคาดว่าจะสามารถช่วยสร้างยอดขายแก่ผู้ประกอบการและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงอุตสาหกรรมหรือที่เว็บไซต์ตลาดนัด sme.com ค่ะจริงนี้ในกองทุน SME ตามแนวประชารัฐตอนนี้เรามองทั้งออฟไลน์และออนไลน์ในออฟไลน์เนี่ยผู้ที่เขาขอสินเชื่อและต้องการขายออฟไลน์เราอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยท่านดำริให้จัดงานเอาท์เลทสินค้าของขวัญของปีใหม่เพื่อประชาชนสัปดาห์หน้านะครับ22-25เนี่ยก็จะมีสินค้านี่มี400บูธรอบกระทรวงก็จะมีสินค้าส่วนหนึ่งที่มาจากกองทุนSME ตามแนวประชารัฐมาขายออฟไลน์นะครับและผมก็ให้นโยบายต่ออย่างที่ดำริของท่านรัฐมนตรีไปที่อุตสาหกรรมทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศเลยจัดเอาท์เลทเล็กๆหน้าสารกลางหรือสถานที่ที่เหมาะสมของจังหวัดตัวเองนะครับนำผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อนำผู้ประกอบการโอท็อป SME ที่มีศักยภาพมีสินค้าพรีเมียมออกมาขายมีสินค้าที่ได้มาตรฐานทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งมาตรฐานการชุมชนออกมาจำหน่ายนี่คือออฟไลน์ออนไลน์ต้องบอกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำอีคอมเมิร์ซขึ้น2ตัวตอนนี้ต้องบอกเนี้ยอีคอมเมิร์ซตัวแรกนะที่ขายออนไลน์คือโครงการรักชุมชนอันนี้จะเหมาะสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนะฮะที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐานมผช.มาตรฐานการชุมชนแล้วก็สินค้าเป็นสินค้าพรีเมียมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือซึ่งเราทำใหม่ขึ้นมาก็อีคอมเมิร์ซเรื่องตลาดนัด SME นะครับอันนี้เพื่อเข้าสู่ตลาด .com มันจะไปเชื่อมโยงต่ออีคอมเมิร์ซซึ่งมีเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee ตลาด .com อันนี้ก็จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการอย่าง50รายที่เข้าร่วมโครงการในโครงการที่วันนี้มาแสดงผลงานก็จะถูกชิปขึ้นอีคอมเมิร์ซขึ้นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของตลาดนัด SME นะครับหรือถ้ารายใดอยากจะไปเข้ารักชุมชนก็เข้าได้นะอันนี้คือเพิ่มช่องทางการจำหน่ายแล้วก็อนาคตเราติดตามประเมินผลเนี่ยก็จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเพราะเขารับการส่งเสริมพัฒนาแล้วนะครับต่อกันที่เดอะสตรีทรัชดาฉลองครบรอบ5ปีศูนย์การค้า24ชั่วโมงแห่งแรกในไทยโดยในงานครบรอบ5ปีศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดามีกิจกรรมช็อปโชว์แชร์มิวสิกมาร์เก็ตเพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกอย่างมากมายทั้งอินเตอร์แอคทีฟบูธโฟโต้ดิสเพลย์เวิร์กช็อปสเตจโชว์พาวฟรีคอนเสิร์ตกับศิลปินมากมายตลอดเดือนธันวาคม2563ถึงมกราคม2564สมาชิกเดอะสตรีทพอยต์จะได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม5เท่าและเมื่อช็อปครบทุก200บาทยังรับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกิฟต์วอชเชอร์มูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทอีกด้วยค่ะครับก็เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดานะครับก็เราก็เปิดมาครบรอบ5ปีแล้วนะครับเราก็เลยอยากจะทำกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อจะตอบแทนให้กับทางลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็เลยได้มีการจัดกิจกรรมครบรอบ5ปีนะครับโดยที่เราจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมไปจนทั้งถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับในกิจกรรมนะครับเราก็จะมีหลายๆรูปแบบนะครับ แรกสุดเลยก็จะเป็นเรื่องของการปกติเราจะมีเมมเบอร์นะครับแล้วเราก็จะให้พอยต์กับลูกค้าที่มาใช้บริการในนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มเป็นทั้งหมด5เท่านะครับเราเรียกว่าโชคชั้นที่1นะครับในส่วนของโชคชั้นที่2นะครับก็สามารถที่จะไปจับฉลากได้ถ้าเกิดท่านซื้อสินค้าครบ200บาทนะครับท่านก็สามารถจะไปจับฉลากแล้วก็ได้ดับเบิลพอยต์เพิ่มเข้าไปอีกนะครับในเรื่องของโชคชั้นที่3นะครับท่านก็สามารถที่จะไปซื้อครบ500บาทได้แลกกระเป๋าเล็กนะครับ 1,500 บาทได้แลกกระเป๋าขนาดกลางและถ้าเกิดเป็นเรื่องซื้อครบ 2,500 บาทนะครับก็จะได้เป็นล่มนะครับแล้วก็ในโชคชั้นที่4นะครับเราได้มีการร่วมมือกับทาง D-Tax นะครับสำหรับลูกค้า D-Tax ทุกท่านนะครับที่ใช้ D-Tax อยู่นะครับท่านสามารถจะซื้อโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอครบ 1,500 นะครับเป็น 1,200 บาทนะครับหรือว่าเป็น 2,300 บาทท่านก็สามารถที่จะมาแลกเราได้เลยปิดท้ายกันที่โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลจัดงานแถลงข่าวกรุ๊ปอินเทอร์วิวรีบูตยูร์เบรนสมองไม่สะดุดเพราะสโตรกเพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดในการรับมือและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอาทิหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองแตกรวมถึงแนวทางการรักษาการดูแลคนไข้ตามมาตรฐานสโตรกแพทเวย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนำโดยนายแพทย์อภิชาติพิสารพงศ์พร้อมด้วยนายแพทย์ชาญพงศ์ตังคณกุลนายแพทย์ดันทศักดิ์ทิสาวิวาทโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนลภายในงานมีการสัมภาษณ์ความรู้สึกเคสคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดแดงโป่งพองและเข้ารับการรักษาผ่าตัดจนสำเร็จกลับมาเดินได้จากนั้นชมเครื่องใบแพน DSA สำหรับรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยไม่ต้องผ่าตัดปิดท้ายด้วยการจำลองขั้นตอนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคทางสมองด้วยเฮลิคอปเตอร์ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Meduback Center โดยแพทย์หญิงสมจินตนาเอียนสันพางผู้อำนวยการแผนกฉุกเฉินกรุงเทพอีกด้วยค่ะก่อนอื่นงานในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวนะครับศูนย์สมองของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับนะอย่างที่เห็นสโลแกนข้างหลังนะครับ Reboot Your Brain นะครับก็คือทำยังไงนะให้สมองที่เราอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับบูตกลับขึ้นมานะให้สมองมันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันจะได้ใกล้เคียงกับปกตินะครับหรือดีกว่าเดิมนะครับนะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบางคนอาจจะดูเหมือนปกติอยู่แล้วนะครับแต่ในความปกติมันอาจจะมีสิ่งผิดปกติซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะซึ่งถ้าเราสามารถตรวจค้นได้เจอก่อนนะครับนะอันเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาแล้วนะฮะเช่นเกิดเส้นเลือดสมองตีบฉับพลันหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกฉับพลันเนี่ยต้องคิดถึงแพทย์ก่อนนะครับนะต้องรีบมารักษานะฮะเพราะฉะนั้นยิ่งช้านะครับที่เราบอกว่า time is brain เวลาคือสมองนะครับนะยิ่งช้าสมองยิ่งถูกทำลายนะครับยิ่งสูญเสียเซลล์สมองไปนะครับครับคือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่เราจะรู้ว่าเราผิดปกติยังไงเนี่ยเป็นคำถามที่คำถามดีมากเราสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากให้พวกเราคิดคืออย่าคิดว่าเป็นโรคของคนแก่ไม่มีคำว่าโรคของคนแก่นะฮะแต่เป็นโรคของความเสื่อมตอนนี้ในโลกของความเสื่อมเนี่ยมันจะมีว่าเสื่อมเร็วกว่าปกติหรือเสื่อมตามเวลาในปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าเสื่อมตามเวลานี่เรายืดไปได้เยอะละในอดีตเนี่ยคนเราอยู่ได้ไม่ยืนปัจจุบันนี้คนเราอายุยืนแต่สิ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอายุยืนเราต้องมองว่าการที่มีอายุยืนเป็นสิ่งซึ่งดีที่สุดสำหรับชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้เงื่อนไขว่าเราต้องเป็นคนที่อายุยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับไม่ใช่เฉพาะร่างกายที่แข็งแรงแต่สิ่งซึ่งสำคัญที่สุดที่สำคัญมากกว่าคำว่าร่างกายคือสมองต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นการที่เราจะรู้ว่าอะไรที่ผิดปกติส่วนหนึ่งคือคนรอบข้างที่ดูว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันผมอยากจะให้พวกเรานะครับพล็อตหรือว่าจดไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเคยทำอะไรได้แล้วเราทำได้ไม่ดีเท่าเดิมอันนั้นคือเราตกลงคำว่าเราตกลงจากเคอร์ฟเราตกลงในอัตราเท่าไหร่คือแนะนำให้ทุกคนมีการทำงานไม่ว่าอายุเท่าไหร่80ก็ต้องทำงานแต่ในลักษณะงานที่ทำไม่ใช่งานเหมือนเดิมแต่เป็นงานที่ใช้สมองทำให้สมองดีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอว่าเราไม่สามารถทำเหมือนเดิมได้คำถามถัดไปคือมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เราไม่เหมือนเดิมตัวที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทุกคนลืมคือการตรวจร่างกายและการเช็คอัพเนี่ยมีผลมาก เราอาจจะเจอบางอย่างซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเราต้องทำการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าเก่าได้เห็นบรรยากาศงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าชมทุกๆงานเลยนะคะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง 8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ